เชื่อว่าหลายคนฮะทำตามความฝันของตัวเองด้วยความรักแต่กับเรื่องนี้เนี่ยทำตามความฝันเพราะว่าความแค้นครับกับในของเรื่องครับที่แค้นมากๆครับที่อยากจะทำความฝันของตัวเองเพื่อต้องการที่อยากจะเอาชนะเท่านั้นครับกับหนังเล่นกับผมโยโร่ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณบัตรถังนะฮะโซนี่ไทยแลนด์ด้วยนะมอบรถบัตรรอบสื่อให้ด้วยนะครับหนังฉายจริง18เมษายนนี้นะแกจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยนางเอกเรื่องนี้ทุ่มทุนตัวเองมากเลยนะลดน้ำหนักตัวเองจาก100กิโลนะนะเวสแซงตลกนะฮะลดมาเหลือแค่50กิโลกรัมภายในไม่กี่เดือนเองซึ่งช่วงเอ็นคริดของหนังเนี่ยเขามีการสปอยล์ได้ว่าเธอเนี่ยจัดการตัวเองอย่างไรแกโคตรเก่งเลยนะแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆมาคือแบบมันลงตัวไปหมดนะมันดีอ่ะขอแนะนำให้ไปดูครับผมกับหนังเรื่องนี้ครับเดี๋ยวโลครับผมซึ่งตัวหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของในของเราฮะที่แบบน้ำหนักเยอะมากแล้วงานการไม่ทำเลยเกาะแม่กินนะฮะไม่ยอมทำอะไรเลยนะครับจนคนในบ้านบ่นจุกจี้จุกจิกนะจนเธอมันก็อดทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโดนแฟนบอกเลิกนะฮะเพราะอีแฟนนะฮะไปดันพบเพื่อนสนิทของเธออีกทีนึงแกเป็นเธอรับไหวเหรอสุดท้ายนางประเดี๋ยวประดังเข้ามานะผมก็เลยออกจากบ้านดีกว่าไปพิสูจน์ตัวเองว่าเธอก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นะไปทำในร้านอาหารครับที่ผู้จัดการก็แบบหื่นกระหายเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะครับผมซึ่งในระหว่างทางเองครับนางก็ไปเจอกับพระเอกของเรื่องครับซึ่งนางก็เป็นโค้ชนะฮะสอนมวยอยู่นะฮะในร้านหนึ่งนะฮะซึ่งไอตัวเพศคนเนี้ยนะฮะก็แบบว่าต้องการเมมเบอร์พอดีเพราะว่านางเป็นคนเข้าหาลูกค้าไม่เก่งก็เลยลองเข้าทางนางเอกดูครับผมซึ่งก็ได้เป็นการเริ่มเปิดใจคุยกันนะผมเริ่มแบบสานสัมพันธ์กันซึ่งจะบอกว่าช่วงพาร์ทแรกของหนังคือมันรอมคอมมันตลกมันน่ารักมากเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกที่แบบมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะจนแบบปิงปามกันเนาะแต่พอมาพาร์ทช่วงหลังที่สี่แกมันเริ่มเข้าดราม่าแล้วเพราะว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยนางก็แบบว่างานมันแบบเงินไม่ดีเนาะแบบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนึงที่แบบว่าหนังนะต้องการเงินทำให้นางเอกรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พระเอกฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนักมวยเนี่ยเอาไม่เอาแล้วหรอกับเงินก้อนแค่นี้สุดท้ายก็แล้วว่าเหตุการณ์นั้นทำให้ทั้งคู่ต้องแบบว่าแยกจากกันนะครับผมแล้วก็มาช่วงพาร์ทหลังที่นางเอกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันหนักมากเลยนะแล้วทุกคนต่างๆรอบตัวเธอเนี่ยคือแบบโอ้โหกดเธอแบบเยอะมากๆเลยทำให้เธอรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งชีวิตเนี่ยเธอแบบว่าแพ้ทุกเรื่องเลยขอสักเรื่องที่อยากจะชนะมากเลยด้วยความที่เธอเนี่ยชอบกีฬามวยมากๆเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนมวยอีกครั้งแบบตั้งใจเลยนะรอบเนี้ยในช่วงพาร์ทหลังเนี่ยซึ่งเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของเธอแบบตั้งแต่น้ำหนักนะฮะ100โลนะฮะจนเหลือ50กิโลนะครับตามที่เธอตั้งใจไว้นะทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในหนังด้วยคือแบบเฮ้ยแกเขาเทหนักมากก็แบบช่วงพาร์ทเนี้ยรู้สึกอินไปกับนางเอกแล้วแบบเฮ้ยโหโคตรหนักโคตรอะไรนะครับจนนะฮะทางหัวหน้าของสนามเนี้ยเขาก็แบบว่าลงชื่อนางเอกดูไหมลองให้ตัวนางเอกเนี้ยไปลองแข่งเวทีจริงดูเป็นการพิสูจน์ตัวเองไปด้วยตามที่เธอฝันจริงๆครับผมซึ่งมันมีโควต้าว่างที่หนึ่งพอดีก็เลยได้นางเอกไปครับผมแล้วก็หลังจากก็ฝึกหนักขึ้นไปครับผมจนได้ขึ้นไปบนเวทีจริงๆแต่ว่าเธอเป็นสมัครเล่นเอาเธอไม่เคยชกจริงต้องไปเจอกับนักชกที่เป็นมืออาชีพต้องบรุงกันต่อหาว่าเธอจะทำสำเร็จอย่างที่เธอตั้งใจไว้หรือไม่นะครับลบคำสุประมาททั้งชีวิตที่เธอแพ้มาตลอดเนี่ยครั้งเนี้ยเธอจะทำสำเร็จหรือไม่แกโคตรลุ้นตื่นเต้นที่สุดเลยช่วงพาร์ทหลักเนี่ยสุดๆนะฮะต้องแนะนำเลยไปดูให้ได้18เมษายนนี้กับหนังเรื่องโยโร่นะครับ